ครับสวัสดีพี่ปีนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างแบงค์นะครับวันนี้ก็จะพามาดูรถรุ่น LC708 นะครับอาการพวงมาลัยหนักนะครับคือว่าพวงมาลัยไม่ทำงานเลยนะครับคือว่าหมุนฟรีเฉยๆนะครับตามอาการที่เห็นเลยนะครับนี่ครับหมุนพวงมาลัยแล้วก็ล้อไม่หมุนตามนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คดูก่อนนะครับนี่ครับคายน้ำมันดูว่าน้ำมันมาหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอากาศในระบบนะครับลองคายดูแล้วก็ลองเช็คดูนะครับก็น้ำมันมาปกตินะครับแต่ว่าล้อหน้าของเราไม่ทำงานนะครับแต่น้ำมันไม่ฉีดนะครับครับตอนแรกเราก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองไฮดรอลิกไปเรียบร้อยนะครับก็อาการยังไม่หายนะครับแล้วก็หรือปั๊มมาดูนะครับตอนนี้ถอดปั๊มออกมาดูหรือมาดูแว่นตานะครับแว่นตาไม่เป็นอะไรนะครับยางก็ไม่เป็นอะไรนะครับเราก็ถอดเฟืองปั๊มออกมานะครับชุดหลังจะเป็นของดีโรเตอร์นะครับเราก็ดูเฟืองของชุดหลังนะครับสรุปว่าถอดออกมาดูเฟืองปั๊มนะครับรูดนะครับก็เลยทำให้เฟืองมันไม่หมุนนะครับทำให้เฟืองไม่หมุนก็น้ำมันก็ไม่ไปนะครับเลยทำให้พวงมาลัยไม่หมุนครับนี่ครับเฟืองเล็กนิดเดียวนะครับนี่ครับปลายเฟืองมันรูดไปหมดแล้วครับก็เลยทำให้ไม่ทำงานครับผมวิธีการแก้ไขนะครับเคสนี้นะครับลูกค้าก็จะเปลี่ยนปั๊มทั้งลูกเลยนะครับเพราะว่าขี้เกียจเอาไปซ่อมนะครับครับลูกค้าต้องการใช้ด่วนนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่ยกลูกเลยนะครับลูกนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 12,600 บาทนะครับที่พี่คนไหนสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับจัดส่งถึงบ้านเลยนะครับครับผมราคาก็อยู่ที่ประมาณ 12,600 บาทนะครับปั๊มศูนย์แท้เลยนะครับไม่จากศูนย์เลยครับผมที่พี่เพื่อนคนไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับว่าปั๊มใหม่จะหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะประกอบชุดสายของปั๊มจีโรเตอร์นะครับคือว่าปั๊มพวงมาลัยนั่นแหละครับครับผมตอนนี้เราก็ได้ประกอบปั๊มใหม่ใส่ไปเรียบร้อยนะครับก็ลองเทสดูนะครับสรุปว่ากลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วนะครับสาเหตุก็คือเฟืองปั๊มนะครับมีอาการรูดนะครับก็เลยทำให้ปั๊มไม่ทำงานนะครับคือว่าเฟืองปั๊มมันไม่หมุนก็เลยทำให้พวงมาลัยไม่หมุนครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับครับผมขอบสวัสดีครับ